งไม่มาขออีกทีนะครับอ่ะเริ่มใหม่เริ่มใหม่มาปีนี้เริ่มได้เลยเริ่มได้เลยครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاوأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا الحمد لله ขอขอบคุณขอชูกรต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะที่ทำให้เรานั้นได้กลับมาเจอกันในค่ำคืนที่สองนะครับซึ่งเป็นค่ำคืนที่ต่อจากเมื่อวานที่ผมได้มาทำการไลฟ์สดอ่านอัลกุรอานหรือว่าสอนตัจวีดสอนมักรัดต่างๆให้กับพี่น้องก็คือเราเรียนไปด้วยกันเราอ่านฝึกฝนไปด้วยกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมจะมาทำหรือว่าสิ่งที่ผมจะมาสอนก็คือจะแบ่งเป็น2ช่วงด้วยกันช่วงแรกผมจะทำการสอนหลักสูตรกิรอตีจากเล่ม1เลยนะครับซึ่งหลักสูตรกิรอตีเนี่ยมีอยู่6เล่ม1ถึง6ซึ่งหลักสูตรกิรอตีน่ะผมบอกเลยนะครับว่าเป็นหลักสูตรที่ง่ายมากต่อการที่เราจะใช้เป็นหนทางในการที่จะเรียนรู้อัลกุรอานผมเองที่สามารถอ่านอัลกุรอานได้ผมก็เรียนรู้มาจากหลักสูตรกิรอตีเลยเนี่ยเหมือนกันนะครับพี่น้องซึ่งมันไม่ยากนะครับถ้าเราใครที่มีหนังสือกิรอตีอยู่แล้วก็สามารถเปิดอ่านไปพร้อมๆกันเรียนรู้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับเริ่มตั้งแต่เล่ม1หน้า1เลยนะครับและใครที่ยังไม่มีก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้สั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับที่นี่มีจำหน่ายอยู่แล้วก็ผมบอกเลยนะหลักสูตรกิรอตี 1-6 เล่มเนี่ยชุดละ300เนี่ยไม่เสียดายแน่ครับพี่น้องทำไมผมบอกว่าไม่เสียดายวันนี้เราเคยคิดหรือไม่ว่าเวลาที่เราส่งลูกเราไปเรียนภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนหรือภาษาอะไรก็แล้วแต่เราเคยถามตัวเราเองไหมว่าเราเนี่ยเสียใจที่ลูกไปเรียนภาษาอังกฤษมาแต่กลับมาเนี่ยพูดไม่ฟาเซ่ลูกเราไปเรียนติวเตอร์ภาษาอังกฤษแต่กลับมาเนี่ยพูดอังกฤษไม่เหมือนคนอังกฤษพูดอังกฤษไม่คล่องแคล่วเรารู้สึกเสียอกเสียใจแบบไม่น่าภูมิใจแต่วันเนี้ยผมให้ข้อคิดง่ายๆลูกเราเนี่ยอ่านกุรอานไม่เหมือนกับท่านนบีเนี่ยลูกเราอ่านกุรอานไม่เหมือนกับบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยถามว่าเรารู้สึกเสียใจไหมล่ะกับการที่ลูกเราพูดอังกฤษหรือว่าพูดภาษาจีนไม่เหมือนกับคนจีนคนอังกฤษเรารู้สึกเสียดายเสียใจเสียกำลังเสียแรงที่ส่งลูกไปเรียนแต่วันเนี้ยลูกเราอ่านกุรอานไม่เหมือนกับท่านนบีอ่านกุรอานไม่เหมือนกับบรรดาซอฮาบะห์อ่านถามว่าเรารู้สึกเสียใจไหมเราต้องถามตัวเราเองนะครับซึ่งผมแค่จะมาแนะนำเฉยๆว่าคือหลักสูตรเนี่ยเป็นหลักสูตรที่ดีและก็ง่ายต่อการที่จะเรียนรู้เพื่อพัฒนาไปถึงขั้นที่เรานั้นสามารถอ่านอัลกุรอานได้คล่องแคล่วนะครับดังนั้นเราผมขอเริ่มด้วยกับการสอนหลักสูตรกิรอตีเล่ม1นะหน้าที่1เลยเรามาเริ่มกันสักช่วงแรกก่อนสักประมาณ 3-4 หน้าแล้วเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปช่วงที่2ก็คือช่วงของการอ่านอัลกุรอานแล้วก็แต่งอ่านแต่งกันไปผิดพลาดตรงไหนตัจวิดมักรัดตรงไหนเดี๋ยวผมก็จะบอกจะแนะจะอะไรให้ฟังนะครับแต่ช่วงนี้อยู่ในช่วงแรกนะครับงั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่าใครที่มีก็สามารถดูไปพร้อมๆกันเรียนไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم พี่น้องลองสังเกตนะแล้วก็มีเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยก็คือเขาจะสื่อให้เราเห็นว่าอาลิฟที่มีฟัตฮะอยู่ด้านบนเนี่ยไอ้ขีดด้านบนเนี่ยฟัตฮะเนี่ยอ่านว่าแล้วก็ไอ้ตัวเนี่ยที่มีฮัมซะหรือว่าฟัตฮะอยู่ด้านบนเนี่ยก็คืออ่านเหมือนกันและก็อย่าลืมนะครับ
การออกเสียงฮัมซะเสียงจะต้องแข็งอ้าอ้าอ้าปากเสียงแข็งอ้าตัวถัดมาบ้าบ้าบ้าการออกเสียงบ้าปิดปากก่อนแล้วก็เปิดปากบ้าถัดมาอ้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 าต่อมานะครับบ้า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 อ้าบ้าอ้าบ้าบ้าอ้าบ้าอ้าอย่าลืมนะฮัมซะเสียงแข็งนะบ้าอ้าบ้าปิดปากก่อนบ้าอ้าฟัตฮานะครับขีดที่อยู่ด้านบนเนี่ยขีดเนี่ยเขาเรียกว่าฟัตฮะหรือว่าในภาษาไทยจะพูดกันให้เข้าใจง่ายๆอ่ะนะสระอาง่ายๆบาอาถัดมาอาบาสำหรับคนที่เพิ่งเรียนรู้ฮุรุฟในภาษาอาหรับสังเกตง่ายๆจุดด้านล่างก็คือตัวบาเดิมเนี่ยอ่านว่าบาบาแต่พอใส่ฟัตฮะเข้ามาเนี่ยเป็นสระอาเนี่ยก็จะอ่านว่าบาบาถัดมาบาอาบาอาอาเสียงแข็งนะครับบาอาถัดมาอาบาบาอาบาบาบาอาบาบาอาบาบาบาอาบาบาอาตัวถัดมาอาบาอาอาบาอาในหนังสือกิรอตีก็จะมีให้อธิบายให้ฟังเพื่อที่จะสอนเด็กให้เข้าใจเขาก็จะจงอ่านอาบาโดยไม่ต้องสะกดและอ่านเสียงสั้นก็เหมือนที่เราอ่านกันมาเมื่อกี้อาอาบาบาอาบาบาอาอาบาบาอาอาบาบาบาอาบาบาบาอาอาบาอานะครับเบื้องต้นง่ายๆสำหรับด้านล่างนี้นะครับที่เป็นกลุ่มๆอยู่ก็คือเขาจะฝึกให้เรานั้นออกเสียงภาษาอาหรับออกเสียงฮุรุฟภาษาอาหรับโดยที่ไม่มีสระไม่ว่าจะเป็นฟัตฮะหรือว่ากัสรอหรือว่าดอมมะเราจะสังเกตได้ง่ายๆเลยก็คือเนี่ยตัวอาลิฟเนี่ยมีสระไหมไม่มีสระซึ่งตัวของมันเนี่ยเวลาเขียนเนี่ยจะเขียนว่าอาลิฟอาลิฟออกเสียงการออกเสียงอาลิฟจะมีเสียงของฟอฟันอยู่นิดนึงอาลิฟอาลิฟตรงเนี่ยอาลิฟคือคนบ้านเราเนี่ยเวลาบางคนจะได้ยินหรือว่าสอนเด็กเนี่ยอาลิฟอาลิฟคือถ้าอ่านอาลิฟเนี่ยผิดนะครับการเขียนอาลิฟเนี่ยจบท้ายด้วยกับตัวฟ้าดังนั้นจะต้องอ่านอาลิฟอาลิฟนะครับจำไว้ว่าอ่านว่าอาลิฟไม่ใช่อาลิฟตัวถัดมาบะบะการเขียนของฮุรุฟบะตัวสุดท้ายจะเป็นฮัมซะดังนั้นเวลาเราอ่านเนี่ยบะหยุดที่ฮัมซะบะปิดปากแล้วก็เปิดแล้วก็หยุดที่ฮัมซะบะบะตัวต่อมาทะทะเสียงบางนะทะไม่ใช่ตาตาไม่ใช่ทะตัวถัดมานะครับทะทะวิธีการอ่านตัวทะก็คือเราจะต้องเอาลิ้นออกมานิดหนึ่งทะแล้วก็ให้ลมผ่านลิ้นนะครับทะทะเสียงมันจะเบาซะแต่ที่เนี่ยคนบ้านเราจะอ่านกันอาลิฟบาตาซาอาลิฟบาตาซาซึ่งมันไม่ใช่การอ่านที่ถูกต้องมันคือการอ่านที่เป็นการอ่านที่ได้ยินกันมาแล้วก็อ่านกันตามกันมานะแต่การอ่านที่ถูกต้องคือการอ่านอาลิฟบาตาซานี่คือการอ่านที่ถูกต้องต่อมาก็เหมือนกัน
ألف باء تاء ألف باء تاء ثاء อย่าลืมนะซาเอาลิ้นออกมานิดหนึ่งแล้วก็ให้ลมผ่านลิ้นนะครับซาเราก็จะไปที่หน้าต่อไปก็คือหน้าที่2นะครับหน้าที่2หน้าแรกได้ผ่านไปเรียบร้อยหน้าที่2ก็จะสอนในเรื่องของฮุรุฟบะกับจาวิธีสังเกตก็คือบาเนี่ยดูที่ผมวงกลมนะบาจุดของมันจะอยู่ด้านล่างเวลาเราสอนเด็กเนี่ยการสอนกิรออาตีเนี่ยเน้นการสอนที่เด็กเห็นมากกว่าการสอนที่เด็กเข้าใจคือถ้าเรามานั่งบอกฮุกมเด็กว่าฮุกมนี่มันชื่ออย่างนี้นะมัดนี่มันชื่อมัดยาอิสมัดนี้ชื่อมัดวาญิบมัดนี้ชื่อมัดลาซิมกาลิมีมุซักกอลมุคอฟฟับคือเด็กมันจะอะไรกันเนี่ยมันจะไม่รู้เรื่องดังนั้นการสอนกิรอตีเนี่ยสอนในสิ่งที่ตาเห็นเราเห็นบ้าเนี่ยจุดอยู่ด้านล่างเนี่ยเราก็บอกเด็กจำไว้นะว่าบ้าเนี่ยจุดเนี่ยมันอยู่ด้านล่างและพอมันมีฟัตฮะเข้ามาเนี่ยจากบ้าก็จะเป็นบ้าบ้าไม่ต้องยาวนะบ้าบ้าไม่ต้องอ่านบ้าบ้าเพราะมันไม่มีสระให้อ่านยาวตัวต่อมาก็คือตัวตาตัวตาเนี่ยจุดจะอยู่ด้านบน2จุดตอนแรกถ้าไม่มีฟัตฮะจะอ่านว่าตาแต่พอมีฟัตฮะเข้ามาเนี่ยสระฟัตฮะหรือว่าสระอาที่เราเรียกกันในภาษาไทยจะอ่านว่าตาตาไปกันต่อนะครับตาตาตาบาตาบะดูสังเกตปากผมนะครับพี่น้องเวลาเราเรียนกุรอานหรือว่าเราสอนกุรอานเนี่ยเราสอนเด็กให้เด็กเห็นเราจะบอกเด็กว่าดูอย่างนี้นะแล้วก็ดูปากอาจารย์หรือว่าดูปากครูนะดูปากครูออกเสียงยังไงดังนั้นใครที่ออกเสียงยังไม่เป็นก็พยายามสังเกตการออกเสียงหรือว่าดูที่ปากผมก็ได้อาตาอาหนาอาปากแข็งอาตาอาตาต่อมาบาตาบาตาอาตาอาตาเสียงแข็งนะอาตาบางคนเนี่ยอ่านอาอาตาอาไม่มีนะออ่างนะมันมีในเฉพาะภาษาไทยแต่ภาษาอาหรับนะมันไม่มีภาษาอาหรับมันมีตัวฮัมซะดังนั้นการออกเสียงฮัมซะต้องออกเสียงแข็งแล้วก็อ้าปากอาตาต่อมาตาบาตาตาบะตาบะตาบะอาตาบะอาตาตาอาบะตาอาบะอาบะตาอาบะตาดูตามที่ผมขีดแล้วก็สังเกตปากวิธีการอ่านผมนะครับอาตาบะอาตาบะอาตาบะอีกอย่างนึงเวลาที่เราสอนเด็กให้อ่านเนี่ยเราพยายามอย่าให้เด็กอ่านทีละตัวอย่างเช่นอาตาบาอย่างนี้เด็กเวลาอ่านกุรอานเด็กก็จะอ่านทีละตัวอัลฮัมดุลิลลาห์ดังนั้นวิธีการสอนที่ถูกต้องคือฝึกให้เด็กนั้นอ่านให้เร็วหรือว่าอ่านแบบต่อเนื่องอย่างเช่นตาตาบะตาบะตาบะอาตาตาอาบะอาบะตาอาตาบะพอเราสอนเด็กอย่างเงี้ยเด็กมันก็จะได้ทักษะตรงนี้เวลาเด็กไปอ่านกุรอานมันก็จะอ่านอย่างต่อเนื่องคล่องอินนัลลซีนกะฟะรูซาวาอุนอะลัยฮิมมันอ่านต่อเนื่องไปอย่างเหมือนที่มันเรียนกิรอตีนี่แหละดังนั้นกว่าที่จะอ่านกุรอานได้มันก็ต้องฝึกมาจากนี่แหละของง่ายๆอย่างนี้นี่แหละด้านล่างเหมือนที่ผมบอกอัลิฟบะตะตะอัลิฟอย่าลืมนะครับมีเสียงฟอฟันนิดนึงอัลิฟอัลิฟบะบะ
ตะตะตะคือหน้าเนี่ยเป็นการคือเขาจะฝึกเราตัวบะกับตัวตะก็เลยเขาก็เลยเอาตะมาสองตัวไม่มีตะต่อมาอัลิฟบะตะอัลิฟอัลิฟมีเสียงฟอฟันเข้ามานะอัลิฟบะแล้วก็ตะนะครับเราก็จะถัดไปในหน้าต่อไปก็คือหน้าที่3นะครับหน้าที่3ผ่านไปแล้ว2หน้าในช่วงแรกหน้าที่3เนี่ยก็คือเขาจะสอนเราในฮุรุฟหรือว่าอักษรของตะหรือว่าซะซะตะซะเอาลิ้นออกมาแล้วก็ลมผ่านลิ้นนะครับซะเนี่ยเขาจะฝึกเราในกรอบสี่เหลี่ยมที่ผมได้ขีดไว้ตะกับซะเราอ่านต่อไปซะ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 ถ้าพี่น้องอยากรู้ว่าออกเสียงถูกหรือไม่ผมแนะนำง่ายๆนะเอามือข้างใดก็ได้ข้างซ้ายหรือว่าข้างขวาก็ได้ผมเอาข้างขวาแล้วกันเอามือเนี่ยตั้งไว้ที่หน้าปากแล้วก็เราเอาลิ้นออกมาแล้วก็เราลองออกเสียงตัวซะถ้าลมมันชนฝ่ามือเราเนี่ยแสดงว่าเราออกเสียงถูกซะซะแต่ถ้าเราออกตัวไอ้พูดไอ้ออกเสียงอักษรซะและลมไม่ออกเนี่ยแสดงว่าเรายังออกผิดอยู่ซะซะลองดูได้นะครับถัดมาซาบะซาบะซาบะบาอย่าลืมนะครับปิดปากก่อนแล้วก็เปิดปากซาบะซาบะอาตาตาซาตาซาอาซาอาซาบาซาบาซาซาตาซาตาซาอาซาอาซาซาซาอาอาอ้าปากให้กว้างเสียงแข็งซาอาอย่าอ่านซาอาซาอาผิดต้องอ่านซาอาซาบะซาบะนี่3ตัวก็จะยากขึ้นมานิดหน่อยสำหรับคนที่ไม่เคยเรียนก็คือเขาก็จะกำลังจะฝึกให้เราเนี่ยอ่านเพิ่มมากเข้าไปเรื่อยๆเพราะเราสังเกตในอัลกุรอานตัวแต่ละตัวเนี่ยจะเขียนติดกันหมดเลยนะดังนั้นนี่แหละหลักสูตรกิรอตีคือจะบอกว่ามันสอนให้เราไปทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นมันจะง่ายสำหรับเราซาซาบะตาซาอะตาซาตะตาอาซาบะอาซาซาซาบะบาตาซาวงกลมนี้นะครับอัลิฟอัลิฟอาฮัมซะลามฟาอัลิฟไม่ใช่อาลามบาอย่างนั้นก็อัลิฟอัลิฟนี่คนบ้านเราอัลิฟแต่คนอาหรับเขาจะอัลิฟอัลิฟตัวถัดมาบะบะปิดปากแล้วก็เปิดวงกลมถัดมาอัลิฟตะอัลิฟตะสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายอัลิฟตะตะจำไว้นะครับอัลิฟตะไม่ใช่ตาเพราะตัวสะกดของฮุรุฟตะเนี่ยมันจบที่ฮัมซะเวลามันเขียนน่ะมันจะเขียนตัวตะจุดๆตรงจุดแล้วก็อัลิฟแล้วก็ฮัมซะดังนั้นเวลาเราอ่านเราก็ต้องจบกับที่ฮัมซะก็ต้องอ่านซะหรือว่าซะเหมือนกันนะครับวันนี้หลักสูตรกิรอตีผมขอจบไว้หน้าที่3ก่อนแล้วกันพอดีวันนี้เรามี2ช่วงนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่ๆก็จะบอกว่าเรามี2ตอนตอนแรกเราจะสอนในหลักสูตรกิรอตีประมาณ3หรือ4หน้า
และตอนที่2หรือว่าช่วงที่2เราก็จะสอนในเข้ามาสอนในเรื่องการอ่านซูเราะห์สั้นๆก่อนหรือว่าตรงไหนก็แล้วแต่วันนี้ผมจะขอสอนในซูเราะห์สั้นๆก่อนนะครับเริ่มจาก3กุนง่ายๆเนี่ยเราอ่านไปพร้อมๆกันแล้วก็สังเกตแล้วก็ดูไปพร้อมๆกันผมก็จะบอกว่าตรงไหนควรออกเสียงยังไงตัจวีดยังไงใครที่มีกุรอานก็เอามาเปิดดูได้เลยนะครับคือเวลาเราจะเรียนรู้อะไรเนี่ยถ้าเราเรียนฟังอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ 100% 50% แต่ถ้าเราฟังและเราดูกับตาประสาทเราสัมผัสอะไรเนี่ยคือเราจะเข้าใจได้มากกว่านะครับงั้นผมขอเริ่มด้วยกับซูเราะตุลอิคลาสนะหรือว่าคนบ้านเรารู้จักกุลฮูนั่นแหละกุลฮูที่จริงกุลฮูวัลลอฮุอะฮัดแต่คนบ้านเราย่อชอบย่อก็จะเรียกกุลฮูแต่ไม่ดีนะครับการที่เรียกอย่างเงี้ยคือมันไม่สมควรเราจะต้องเรียกว่าซูเราะตุลอิคลาสให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามชื่อซูเราะห์ที่บอกไว้นะครับวันนี้ผมขอเริ่มที่ซูเราะตุลอิคลาสแล้วกันนะอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมเสียงแข็งนะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยอันนี้ทบทวนของเมื่อวานคือถ้าเราดูในกุรอานเนี่ยไม่มีหรอกนะอะอูเนี่ยแต่เราจำเป็นต้องขอความคุ้มครองก่อนที่จะอ่านอัลกุรอานไม่ว่าเราจะอ่านตั้งแต่หัวซูเราะห์หรือว่าอยู่ๆมาอ่านกลางซูเราะห์หรือว่าท้ายซูเราะห์เราก็ต้องอ่านขอความคุ้มครองหรือว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมนะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยยาเนี่ยยาตัวยาตรงเนี่ยเป็นซิฟะห์หรือว่าเป็นฮุรุฟที่จะต้องอ่านบ้างดังนั้นเวลาเราอ่านชัยอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยยาอ่านชัยอูซุบิลลาฮิมินัชชัยอย่างนี้ผิดวิธีอ่านที่ถูกก็คืออะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมปิดปากนะจบท้ายด้วยมีมญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมบิสบาชัดเจนนะผมพยายามเน้นย้ำกับคนที่ฟังหรือว่าเข้ามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเนี่ยว่าคือส่วนมากคนเราเนี่ยผมมักจะได้ยินเวลาอ่านบิสมิลลาห์เนี่ยนะบ้าเนี่ยจะไม่ได้ยินไม่ชัดบางคนเนี่ยมาก็บิสมิลลาห์บ้าอยู่ไหนก็ไม่รู้ดังนั้นเราจะต้องยึดไอเขาเรียกชัดเจนให้กับฮุรุฟบ้าทำให้มันชัดเจนก็คือให้มันได้ยินขึ้นมาชัดเจนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมให้ฮาหมดก่อนนะอย่าเพิ่งไปมีมไม่งั้นเราก็จะอ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมมาแล้วกอลกอลามาแล้วดังนั้นต้องระวังคือบางคนเนี่ยจำรู้แต่คืออ่านความด้วยกับความเพลิดเพลินนะมันก็เลยแบบลืมนึกไปหน่อยแม้กระทั่งตัวผมเองบางทีก็อ่านก็ลืมนึกไปหน่อยก็เลยพลาดบ้างก็ไม่เป็นไรแต่อย่าพลาดบ่อยแล้วกันพยายามระวังนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมไม่ใช่รอฮีมนะครับไม่มีตัชดีดบนฮานะมีตัชดีดเฉพาะบนรอบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดกุลกอฟเป็นฮุรุฟที่จะต้องอ่านหนานะกอฟเนี่ยอ่านกุลไม่ได้นะเพราะกุลเนี่ยกาฟกอฟเนี่ยจะลึกกว่ากาฟถ้ากาฟเนี่ยมันจะอยู่ตรงเนี้ยกาฟแต่ถ้ากอฟมันจะอยู่ที่ตัวอีนกุลลามสุกูนพยายามอย่าไปก้อนกอละให้กับมันนะบางคนเนี่ยเวลาอ่านกุลฮุวัลจะมีก้อนกอละมาแล้วดังนั้นอ่านให้มันแน่นลามไปเลยไม่ต้องไปให้มันสะท้อนให้ต้องอย่าให้มันสะท้อนออกลามอีกตัวขึ้นมาไม่งั้นมันจะ
ผิดหลักการอ่านนะครับกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮ์ตรงเนี้ยจะต้องอ่านหนาวิธีสังเกตง่ายๆถ้าหากว่าคำก่อนอัลลอฮ์เนี่ยนี่คำว่าอัลลอฮ์ใช่ไหมครับพี่น้องและพอฮุรูฟก่อนอัลลอฮ์เนี่ยเป็นสระฟัตฮะหรือดอมมะเนี่ยอัลลอฮ์ตรงนี้ก็จะต้องอ่านอัลลอฮ์แต่ถ้าก่อนฮุรุฟก่อนคำว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นกัสรออย่างเช่นบิลลาฮิลิลลาฮิอย่างนี้จะอ่านอัลลอฮ์เป็นบางก็คือบิลลาลิลลาแต่ก่อนแต่ตรงเนี้ยซูเราะห์อิคลาสเนี่ยก่อนอัลลอฮ์เนี่ยเป็นฟัตฮะดังนั้นเราจะต้องอ่านอัลลอฮ์หนานะครับกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอะฮัดกอลกอลานะครับอย่าลืมนะครับกอลกอลาก็คือการสะท้อนเสียงออกมามีอยู่6ตัวกอฟตอบะจิมดาลหรือว่าที่ท่องกันสมัยก่อนเนี่ยนะผมท่องกอตอบุญยัดดุนแค่นี้กอตอบุญยัดดุนคือจำง่ายแต่ถ้าเราจะมานั่งแยกก็ได้กอฟตอบะจิมดาลแต่ถ้าง่ายง่ายจำเร็วก็ตอบุญยัดดุนจบนะฮุรุฟกอลกอละอย่าลืมนะกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสซามัดอัลลอฮุสอย่าลืมนะซอดซอดมีตัชดีดอยู่นะอัลลอฮุสซามัดอ่านเข้าไปในซอดทันทีเนี่ยระวังอัลลอฮูและก็อัสซอมัดอย่าอ่านว่าอัลลอฮุลซอมัดไม่ใช่นะอัลลอฮุสซอมัดลัมยะลิดวะลัมยูลัดลัมยะลิดวะลัมยูลัดจะบอกอย่างหนึ่งตรงเนี้ยคำว่าลัมทั้งสองลัมนี่เลยคือมีมสุกูนเนี่ยเวลาเราอ่านเนี่ยใช่มันไม่หน่วงเสียงลัมยาลิดไม่ใช่ลัมยาลิดแต่ผมจะบอกว่าเราอย่าอ่านมีมแน่นหรือว่าอ่านมีมตายแน่นเกินไปอย่างเช่นลัมยาลิดลัมยาลิดเพื่อที่จะไม่ให้มีมสุกูนเนี่ยมันเกิดการหน่วงเสียงอย่างเช่นพอเราอ่านปกติใช่ไหมลัมยาลิดลัมยาลิดเดี๋ยวมันจะออกนิดเดียวมันจะออกลัมมันก็จะดูเหมือนหน่วงเสียงแต่บางคนเนี่ยไม่ให้หน่วงเลยลัมยาลิดวะลัมยูแล้วอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกอีกอย่าเกินไปในเรื่องมักขลัดผมบอกไปแล้วเมื่อวานดังนั้นเวลามีมสุกูนเนี่ยเวลาที่มันไม่หน่วงเสียงการอ่านของมันก็คืออ่านปกติให้เสียงของมีมมันค่อยๆดับหายไปเราอย่าไปดึงมันขึ้นอย่างเช่นลัมมันไม่ถูกลัมยาลิดวะลัมมันก็ไม่ถูกแต่วิธีการอ่านที่ถูกลัมยาลิดวะลัมวะลัมมันอาจจะมีบ้างแต่มันไม่ใช่หน่วงเสียงแต่มันจะมีเสียงมีมันจะค่อยหายไปทีละนิดนะหลายคนไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้ผมบอกไว้ลัมยาลิดวะลัมยูลาดยาลิดกอลกอละยูลาดยูลาดอย่าลืมทำปากเขาเรียกปากอะไรปากที่ปากไปรวมอยู่ที่ด้านหน้านั่นแหละลัมยาลิดวะลัมยูยูเพราะว่าซีฟะของสระหรือว่าซีฟะของดอมมะเนี่ยปากจะอยู่อย่างนี้นะอย่างเช่นฟัตฮะเวลาเราอ่านฟัตฮะเนี่ยเราจะอ้าปากใช่ไหมอย่างเช่นอะกุลฮุวัลลอฮุอะใช่ไหมฟัตฮะเวลาฟัตฮะเนี่ยเราจะอ้าปากแต่พอกัสรอห์เราจะฉีกปากกัสรอห์อย่างเช่นลัมยาลิดใช่ป่ะกัสรอห์ก็จะฉีกปากลัมยาลิดแต่พอดอมมะเราก็อย่าลืมทำปากให้มันไปรวมอยู่ที่เขาเรียกอะไรอ่ะภาษาไทยนั่นแหละปากเป็นอย่างเงี้ยใช่ป่ะลัมยาลิดวะลัมยูลาดวะลัมยะกุลลาฮูยะกุลลานูนตาเจอลามเป็นอิดกอมบิลากุนนะนะครับก็คือไม่มีการหน่วงเสียงแต่ให้อ่านค
ควบเข้าไปในตัวลามเลยลัมยากุลละฮูวะลัมยากุลละฮูกุฟูวันอะฮัดกุฟูวันวันตันวีนเจอฮัมซะห์เนี่ยอะฮัดเนี่ยตันวีนเนี่ยไปเจออะฮัดเนี่ยตรงเนี้ยตันวีนไปเจออะฮัดตรงเนี้ยเป็นเกิดฮุกมขึ้นมาแล้วฮุกมอะไรอิซฮาร์ฮากีกีอิซฮาร์ฮากีกีหน่วงไหมอิซฮาร์ฮากีกีเนี่ยไม่หน่วงเสียงนะตันวีนหรือว่านูนตายไปเจอฮัมซะไอนเรนฮะคอฮะเนี่ยที่เราท่องกันอัลฮินคออาฮูนะมีหลายสำนวนเวลาเรียนตัจวีดเนี่ยบางครูบอกท่องรวมอย่างนี้บางครูบอกท่องรวมอย่างนี้แต่เวลาแต่ของผมที่ผมท่องมาอัลฮินคออาฮูอันนี้ที่ท่องมาส่วนคนอื่นยังไงก็แล้วแต่เขาก็แล้วกันนะครับอย่าลืมนะอย่ากูฟูวันก็ไม่ถูกเพราะไม่มีลามสุกูลกูฟูวันก็ไม่ถูกเพราะไม่ได้เป็นวาญิบุนกุนนะแต่วิธีอ่านที่ถูกต้องคืออ่านนูนตายชัดเจนนะวะลัมยากุลละฮูกูฟูวันอะฮัดกูฟูวันอะฮัดอะฮัดกอลกอละอย่าลืมนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังอีกรอบนึงأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد นะครับซูเราะห์อัลอิคลาสก็ได้จบไปนะครับสุรต่อมาเราก็จะยังพอมีเวลานะเราก็จะเริ่มด้วยกับสุรถัดมาหรือว่าต่อด้วยกับสุรถัดมาก็คือสุรตุลฟาลักสุรตุลฟาลักก็ใส่ก้อนก้อนละให้มันชื่อสุรก็ต้องใส่นะสุรตุลฟาลักก็เราก็จะเริ่มبسم الله الرحمن الرحيم เดี๋ยวเราเริ่มตรงนี้ก่อนดีกว่า بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرح ฮาหมดก่อนนะ رحمن الرحيم ไม่ใช่ رحيم นะคือจะต้องย้ำเตือนกันอยู่อย่างนี้แหละถึงแม้ว่ามันเป็นอายะห์ที่เราผ่านมาทุกซูเราะห์แต่เราก็ต้องบอกนะเพราะเป็นการระวังทั้งตัวผมและก็ตัวผู้ชมหรือว่าพี่น้องที่กำลังรับชมรับฟังอยู่นะกุลอาอูซุบิร็อบบิลฟะลักกุลอาอูกุลกอฟหนานะกุลลามสุกูนตายชัดเจนอย่าไปเลอออกเลอมากุลอาอูอาอูไม่ใช่อาอูอาปากกว้างและก็เสียงแข็งนะกุลอาอูซูบิซูซูซาลตัวซาลเนี่ยอ่านยังไงฮุรุฟของตัวซาลเนี่ยเราจะต้องเอาลิ้นออกมาและก็ให้ลมเนี่ยผ่านไรฟันซูสังเกตที่ปากผมซูแล้วก็บวกกับมีดอมมะเข้าไปอีกเนี่ยปากเราก็จะต้องอยู่อย่างนี้แหละใช่ไหมที่ผมบอกอ่ะซีฟ้าของดอมมะปากจะต้องเลี่ยมปากจะต้องไปรวมกองอยู่ที่ข้างหน้าเหมือนเวลาเราเป่าลูกหวีดอะไรอ่ะอย่างนั้นแหละกุลอาอูซุบิร็อบรอฟัตฮะรอดอมมะผมบอกแล้วคือผมเนี่ยเป็นคนนึงเวลาสอนเนี่ยจะระวังมากในเรื่องของรอเนี่ยเพราะหลายคนไม่ค่อยระวังในพวกของรอเล็กรอหนารอบางรอตัฟครีมรอตัฟติกอะไรเนี่ยนะเวลาผมเจอผมเก็บหมดเวลาอ่านกุลอาอูซุบิร็อบรอนี้จะต้องหนาการอ่านหนาของรอก็คือการอ่านแบบพองปากรอกุลอาอูซุบิร็อบบิลฟะลักฟะลักก
อลกอละนะแต่อย่าไปเพิ่มฮุกมให้มันกับมันอีกอย่าไปเพิ่มอาลิฟที่ลามอีกบางคนนี่อ่านกุลอาอูซุบิร็อบบิลฟาลากฟาลากใส่อาลิฟไปที่ลามอีกตัวหนึ่งก็เป็นมัดอะไรเวลามีอาลิฟวาวยาเข้ามามัดตอบีอีหรือว่ามัดอัสลีนะครับอย่าไปเพิ่มอ่านเท่าที่มีพอแล้วกุลอาอูซุบิร็อบบิลฟาลากมิชัรรีมาคอลากมิชัรรีมาคอลากนูนจายเนี่ยตรงเนี้ยนูนตายหรือว่าตันวีนไปเจอกับชีนตัวชีนเนี่ยเป็นหนึ่งในฮุรุฟอิคฟะฮากีกีการอ่านอิคฟะฮากีกีนะครับก็คือการอ่านหน่วงเสียงพร้อมกลับเฉือนเข้าไปในฮุรุฟที่อยู่ถัดฮุรุฟต่อไปจากมันอย่างเช่นเมเวลาเราอ่านเวลาเราหน่วงเนี่ยเราหน่วงที่ตัวนูนแต่ปากเราเนี่ยไปตัวชีนและฮุรุฟชีนออกเสียงไงชีนใช่ไหมชีนดังนั้นเวลาเราหน่วงเนี่ยปากเราก็จะต้องอยู่อย่างเงี้ยใช่ป่ะเวลาเราอ่านก็เมประมาณเนี้ยมิชัรรีชัรรีตรงนี้รออีกแล้วผมบอกแล้วผมเก็บหมดตัวรออืมรออะไรตรงเนี้ยรอที่มีกัสรอรอตัรกีก็คือรอที่จะต้องอ่านบ้างวิธีการอ่านรอบางก็คือการที่เราฉีกปากออกชัดหรือว่าที่ผมเคยบอกว่ารอเนี่ยเวลามีฟัตฮะหรือว่าดอมมะจะต้องอ่านหนาการอ่านหนาของรอก็คือการพองปากและการอ่านบางของรอก็คือการฉีกปากเช่นเดียวกันมิชัรรีมาคอลากคอลากคอลากอย่าลืมนะอย่าไปอ่านคอลากเพราะว่าในอัลกุรอานนี่ก็มีเหมือนกันที่ว่าจบท้ายคอลากแต่มันคนละที่กันแต่ตรงเนี้ยมันไม่มีดังนั้นอ่านให้ถูกต้องมิชัรรีมาคอลากวะมิชัรรีกอซิกินอิซาวะกอบกอซิกินอีตันวีนเนี่ยตันวีนเวลาเจอฮัมซะห์อัยน์ฆอนคอฮะเนี่ยจะเป็นอิซฮารฮากีกีก็คือเราจะต้องอ่านนูนตายชัดเจนแล้วก็ไม่หน่วงเสียงนะอีกทีหนึ่งวะมิชัรรีกอซิกินอิซาวะกอบกอลกอละวะมิชัรหน่วงพร้อมกับเฉือนเข้าไปในฮุรุฟที่อยู่ถัดจากมันวะมิชัรวะมิชัรอย่าอ่านมิงอย่าอ่านมินและอย่าอ่านมิงทำไมไม่ให้อ่านมิงที่ไม่ให้อ่านมิงเพราะว่าในฮุรุฟในภาษาอาหรับเนี่ยมันมีไหมล่ะตัวงองูอ่ะมันมีไหมมันไม่มีตัวงองูดังนั้นพอไม่มีตัวงองูเราไปอ่านมิงชัดมออีกงอมิงจะตกลงอ่านกุรอานภาษาอาหรับหรือภาษาไทยพอเราไปอ่านมินนูนชัดเจนก็ไม่ได้อีกเพราะการอ่านอิคฟาจะต้องอ่านหน่วงนูนและก็เฉือนเข้าไปในฮุรุฟถัดไปดังนั้นวิธีอ่านที่ถูกก็คือวามิชัรรินนัฟฟาซาติฟิลอุกอดนะวามิชัรรินนัฟฟาซาติฟิลอุกอดวามิชัรรีฮาว่ามีชัดดีชัดดีอย่าลืมนรอตรกีกนรอบางว่ามีชัดดีฮาซีดินอีดาฮาซีดินตันวินอีเจอฮัมซะฮาซีดินอีดาฮาซัดอีดาฮาซัดอีดาฮาซัดกอลกอลานะซูรอสเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังอีกทีนึงแล้วกันซูเราะห์ต่อมา
ซูเราะห์สุดท้ายก็คือซูเราะห์กุลอะอูซุบิรับบินนาสแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงพลาดนิดนึงเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังอีกทีนึงบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ต่อมาก็สุรอันนัสกุลอะอูซุบิรนัสสูเราะห์สุดท้ายในค่ำคืนนี้ก็คือสูเราะตุนนาสบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสกุลเหมือนเดิมกุลอะอูกุลอะอูอาเสียงแข็งฮัมซะกุลอะอูซุเหมือนเดิมกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสนาสซีนตรงเนี้ยมันไม่ใช่กอลกอละแต่มันคือมะฮ์มูสคือเวลาเราอ่านกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสไอ้ที่ออกมานิดนึงอ่ะมันไม่ใช่กอลกอละแต่มันคือมะฮ์มูสมะฮ์มูสก็คือการอ่านออกปลายมันมานิดนึงไม่ถึงกับกอลกอละเราไม่ได้อ่านกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสอันนี้กอลกอละนี่ดิแต่นี่เราอ่านแบบมะฮ์มูสก็คือกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสนาสมาลิกินนาสมาลิกินนาสนูนเนี่ยนูนเวลามีตัชดีดหรือว่าชิดดะเป็นวาจิบุนกุนนะนะต้องหน่วงเสียงวาจิบหน่วงเสียงวาจิบุนกุนนะแปลว่าวาจิบหน่วงเสียงมาลิกินนาสหน่วงเสียงตรงไหนอะหน่วงที่ปากหน่วงที่คอหน่วงที่จมูกเราก็ต้องย้อนกลับไปมักรัดหรือว่าตำแหน่งของตัวนูนตัวนูนเนี่ยเวลาเราพูดฮุรุฟนูนนูนเสียงมันอยู่ไหนอ่ะนูนเนี่ยเสียงมันอยู่ที่จมูกหรือว่าเขาเรียกว่าภาษาอาหรับเขาเรียกคอยชุมคอยชุมแต่บ้านเราเนี่ยเขาเรียกคอยชุมคอยชุมเนี่ยไม่ใช่เฝ้ามองนะคอยชุมเนี่ยคือทับศัพท์มาจากภาษาอาหรับที่เขียนว่าคอยชุมคอยชุมนั่นแหละไม่ใช่คอยชุมแต่บ้านเราเรียกคอยชุมมาลิกินนัสหน่วงที่จมูกรู้ได้ไงว่าหน่วงที่จมูกเอามือจับถ้าจะพิสูจน์ว่าเราอ่านถูกไม่ถูกเอามือถือจมูกถ้าถือแล้วพอเราหน่วงเนี่ยมันสั่นเนี่ยแสดงว่าเสียงขึ้นจมูกแต่ถ้ามันไม่สั่นเนี่ยเราอ่านไม่ถูกนะวิธีการตรวจง่ายๆด้วยตัวเองไม่ต้องไปให้คนอื่นมาถือให้คือเราถือด้วยตัวเองนี่แหละมาลิกินนัสอิลาฮินนัสมิชัดริลวัสวาสิลคอนนัสอัลลาซียูวัสวิสุฟีซุดูรินนัสมินัลจินนะติวันนัสนะคือมันตรงนี้นิดนึงอีลาฮินนัสอีนะระวังอย่าอ่านเอเพราะบางคนมาลิกินนัสอีลาผมเคยได้ยินนะอีลาฮินนัสให้มีออกมานิดนึงอีลาฮินนัสมีนูนตายเจอชีนเป็นอิคฟะฮากีกีหน่วงเสียงพร้อมกับเฉือนเข้าไปในตัวชีนนะครับมีชัดวิลชัดชัดรอกัสรอฉีกปากออกชัดริน
มิลชัดริลริลลามสุกูนริลกระดกลิ้นไม่ใช่มิลชัดรินนูนวาจิบุลกุนนะมาอีกฮุกกลมนึงแหละนะระวังด้วยมิลชัดริลวัสวาซิลคอนนัสนัสอัลลาซียูวัสยูยูอย่าลืมนะซีฟาของดอมมาจะต้องรวมปากไว้ข้างหน้าอัลลาซียูวัสวิซูฟีซูดูรินซูดูซอซอนี่เป็นฮุรุฟอิสติอะลาหรือว่าที่เคยเรียนมาเขาจะเรียกว่าฮุรุฟมุสตะอลียะนะมีหลายชื่อน่าจะมีหลายชื่อฮุรุฟมุสตะอลียะหรือว่าฮุรุฟอิสติอะลาตรงนี้ฟีซูจะต้องอ่านสู้นี่นะถ้าเราอ่านบางจะเป็นซีนทันทีฟีสู้ซีนแล้วเนี่ยจะต้องอ่านลมอยู่ที่กระพุ้งแก้มข้างใดข้างหนึ่งหรือว่าสองข้างเลยก็ได้ฟีสู้ดูรินรอกัสรอตัรกีกรอบางฟีสู้ดูรินเนสมีนัลจินวาจิบุลกุนนะวาจิบหน่วงเสียงนะหน่วงเสียง2ฮารอกะห์หรือว่า3ก็ได้แล้วแต่มีนัลจินนะติวันนัสจบไป3ซูเราะห์สำหรับคืนนี้นะเดี๋ยวผมจะอ่านตั้งแต่กุลฮุวัลลอฮ์แล้วก็ถึงกุลเอาซุบินนัสแบบทีเดียวเลยแล้วกันแล้วก็จบด้วยกับคืนนี้ตอนสุรแรกกุลสุรตุลอิคลาสก่อนนะอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสซะมัดลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮุกุฟวันอะฮัดสุรต่อมาสุรตุลฟลักสุรตุลฟลักบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุลอาอูซุบิร็อบบิลฟลักมินชัรริมาคอลักวะมินชัรริกาสิกินอิซาวะกับوَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ สุรสุดท้ายสุรตุนนาสนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุลอาอูซุบิร็อบบินนาสملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناسเรียบร้อยนะครับคืนนี้เราก็ขอจบไว้เพียงแค่3ซูเราะห์ง่ายๆที่บางคนใช้อ่านเป็นประจำในการละหมาดเพราะเป็นซูเราะห์หลักๆเลยสำหรับคนที่ไม่ได้ท่องเยอะแยะมากมายก็คือ3กุลนะคนบ้านเราเรียก3กุลนะง่ายๆเข้าใจง่ายๆ3กุลกุลอะไรอ่ะกุลฮุวัลลอฮ์กุลฟะลักกุลนาสแต่ถ้าให้ดีนะเราเรียกชื่อของมันไปเลยซูเราะตุลอิคลาสซูเราะตุลฟะลักแล้วก็ซูเราะตุนนาสสำหรับตอนช่วงตอนแรกก็กิรออาตีเราก็อ่านไว้3หน้าหน้าที่1หน้าที่2แล้วก็หน้าที่3นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีโอกาสผมก็จะมาสอนต่อหรือว่าไลฟ์สดอ่านเรียนไปพร้อมๆกันต่อไปนะครับงั้นวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์